สวัสดีครับผมแป๊บซินโดมนะเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมนะครับของพี่สิงโตนำโชคนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปรู้กันเลยเย้นะครับสำหรับเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมนะครับของพี่สิงโตนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับตั้งสายปกติเดี๋ยวดูท่อนโซโล่กันครับเล่นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเรามาดูกันเลยตอนแรกเล่นที่สาย2ครับช่องที่10นะครับแล้วก็ช่องที่12นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสาย1ที่ช่อง9แล้วก็ช่อง12ครับจะเป็นต่อมาเป็นแล้วก็กลับมาที่เดิมครับสาย2ช่องที่10แล้วก็12แล้วก็สาย1ช่องที่9ต่อมาสไลด์ช่อง12ไปช่อง14ครับแล้วก็กลับมาช่อง12ซีสาย1นะครับดูใหม่ต่อมานะครับสไลด์เหมือนเดิมครับซีสาย1 12นะครับไป14ต่อมาเป็นสาย2 12สไลด์ไป14ครับสาย2จะต่อกันอย่างนี้ครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง10แล้วก็สาย3ที่ช่อง11แล้วก็สาย2ที่ช่อง10 12แล้วก็สไลด์ไป14ครับเอาใหม่นะครับช้าๆนะฮะคราวนี้ครึ่งหลังแล้วครับครึ่งหลังว่ะก็จะเป็นคล้ายๆเดิมครับสาย2ที่ช่อง10แล้วก็ช่อง12แล้วก็สาย1ที่ช่อง9แล้วก็12อันนี้สาย1แล้วนะครับชื่อ9แล้วก็12แล้วก็สาย1สไลด์จากช่อง12ไป14แล้วก็ไปช่อง17ครับแล้วก็สไลด์ไป19อาจจะเป็นแล้วก็กลับมา17นะครับลูกสุดท้ายอันนี้เป็นทูนออฟนะครับที่สาย2ช่องที่15ไป14แล้วก็เป็นสาย3ที่ช่อง14นะครับแล้วก็สาย4ที่ช่อง16แล้วก็สาย3ที่ช่อง14แล้วก็เป็นช่อง16ครับแล้วก็กลับมาช่อง14นี่สาย3นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายตูตึ้สาย2สไลด์จากช่อง12ไปช่อง14แล้วก็ลูกสุดท้ายนะฮะสาย1ที่ช่อง17ครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆตั้งแต่แรกนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำโซโล่ในวันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางแบบผู้ที่กำลังสนใจอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ